โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดเทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเดเทรดประจำวันที่8สิงหาคมปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่11โมง44นาทีนะฮะวันนี้นะครับก็ผมตั้งใจเอาไว้นะว่าจะมาลุยตลาด OTC นะครับคือวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะครับทุกคนแล้วก็ปกติเนี่ยผมไม่เทรดตลาด OTC นะแต่ว่าวันนี้เห็นว่าตลาด OTC มันค่อนข้างน่าเทรดนะครับ okay. ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ขอมาลุยหน่อยแล้วกันนะครับก็วันนี้เตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับก็มาดูกันนะว่าวันนี้จะทำกำไรได้ถึงตามฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่ากำไรขั้นต่ำจะต้องทำให้ได้300เหรียญนะครับก็มาดูกันนะว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวนะครับก็เมื่อกี้นั่งวิเคราะห์กราฟมาแล้วนะครับค่อนข้างมีหลายๆจุดที่น่าสนใจนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนที่เราจะไปลุยกันนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับป่ะเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง6นาทีนะครับคิดว่าน่าจะได้โพซิชันตรงนี้นะครับโอเคโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ออเดอร์ของเวลาเที่ยง7นาทีนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมระยะสั้นนะครับเป็นภาพรวมระยะสั้นเฉยๆนะเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟนะปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยได้แล้วนั่นเองนะครับและผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคโอ้โหลุ้นมากออเดอร์นี้โอ้โหชนะนิดเดียวเลยนะครับโอ้โหเริ่มมาก็ลุ้นเลยนะฮะโอเคผมก็ตอนนี้เนาะพอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,184 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือในออเดอร์แรกของผมนี้ชนะนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่184เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็ตอนนี้เริ่มต้นมาได้ดีนะครับขาดอีกประมาณ116เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง300เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับถ้าออเดอร์ต่อไปชนะเท่ากับวันนี้เทรด2ออเดอร์นะครับทำกำไรถึงตามเป้าได้พอดีเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าออเดอร์2แพ้ก็ว่ากันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมีโพซิชันตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้โพซิชันตรงนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูว่าตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกจะยังตัดขึ้นอยู่ไหมนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่และเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เงื่อนไขตามเทคนิคโตคาสติกค่า533จะครบเลยนะครับแล้วก็ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูโพซิชันกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่เที่ยง23นาทีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ของเวลาเที่ยง23นาที24แล้วนะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกกราฟในภาพรวมใหญ่นะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรดขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดเขาก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันก
ับที่กราฟณปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้เลยนะครับผมมองว่าทิศทางราคาหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับผมโอเคครับวันนี้จบการเดทเทรดไปได้ด้วยดีนะฮะ okay. ก็เทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับภาพรวมก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่344เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,320 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 10,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวมาคำนวณเวลากันนิดนึงนะฮะว่าสำหรับในคลิปนี้เนาะผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับก็ผมเริ่มเทรดตอนเวลา 11:39 นาทีนะครับตอนที่เริ่มอัดคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้เวลาผ่านมาที่เที่ยง25นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง27แล้วนะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณนับจริงๆมันได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นว่าสรุปว่าครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับก็สรุปว่าวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็จบการเดทเทรดของผมในวันนี้แล้วนะครับหวังว่าทั้ง2ออเดอร์ที่ผมเทรดไปนี้นะครับจะมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคผมก็ก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอะไรนะครับสามารถที่จะทักมาสอบถามผมในเพจได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะครับตามนี้เลยนะฮะก็อย่าลืมมาติดตามผมที่ในแฟนเพจด้วยเด้อนะครับตามนี้นะโอเคครับผมทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ